สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะกสศร่วมกับสมัชชาการศึกษาขอนแก่นผนึก65เครือข่ายขับเคลื่อนขอนแก่นเมืองแห่งโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและอาชีพค่ะเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ขอนแก่นได้จัดประชุมสมัชชาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปี2566ภายใต้แนวคิดขอนแก่นเมืองแห่งโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและอาชีพปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กนอกระบบการศึกษาประมาณ 1.4 ล้านคนทั้งที่เด็กๆ เหล่านี้อยู่ในวัยที่ควรได้รับการส่งเสริมศักยภาพดังนั้นการใส่ใจเด็กนอกระบบจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอื่นเพราะการปล่อยมือจากเด็กนอกระบบจะทำให้เกิดคำว่าแรงงานด้อยทักษะติดตัวเด็กเหล่านั้นไปตลอดชีวิตคือเด็กนอกระบบเนี่ยระบบราชการจับไม่ถึงแรปไม่ได้เพราะว่ามันเสี่ยงเยอะเด็กติดยาเนี่ยเด็กแม่วัยใสเด็กอะไรต่างผมคิดว่าตรงเด็กนอกระบบเนี่ยต้องมีลักษณะการทำงานเชิงรุกครับเข้าถึงเด็กได้นะครับไม่งั้นมันจะเป็นจำนวนหุ่นมือเยอะแล้วก็ระบบราชการก็คอยว่าเมื่อไหร่เด็กจะมานะครับแต่พอราชการได้เด็กนะแล้วเขามั่นใจนะครับว่าเฮ้ยเราช่วยเด็กแม่วัยใสได้เด็กติดยาเสพติดได้ตอนนี้มันจะเกิดเคลื่อนขันใหญ่ได้ไม่งั้นพวก CM CMS มันเกิดอะไรสำหรับการทำงานผมคิดว่าอาจจะต้องแบบทำงานเชิงรุกในตัวพื้นที่และอีกประเด็นหนึ่งเด็กพวกนี้นะครับไปเรื่องเที่ยวพูดทำอาชีพเนี่ยแต่ว่าเวลาเด็กไปเรียนหนังสือในระบบนอกระบบอัธยาศัยเนี่ยมันต้องมีการเทียบโอนหน่วยกิจด้วยนะครับเพื่อให้เด็กได้ประกาศเสียบัตรจะได้โอกาสในการไปเรียนต่อได้ครับชื่อนุรัตน์วรกฏนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฝางค่ะซึ่งมีหน้าที่โดยตรงกับการดูแลเด็กที่อยู่นอกระบบนะคะซึ่งหลุดออกจากในระบบโดยตรงค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าในพื้นฐานของกลุ่มเด็กนอกระบบที่อยู่กับสกลหรือที่เราเรียกว่ากศน.เดิมนะคะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นการเชื่อมโยงและส่งต่อมาที่เราเป็นหน่วยงานที่รองรับหรือว่าเป็นสถานศึกษาที่รองรับน้องๆเหล่านี้อยู่แล้วนะคะสภาพที่เราเจอที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเหล่านี้มีความแตกต่างในด้านของสภาพปัญหาค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เขาเจอไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพระหว่างเรียนเนี่ยเราจัดให้เขาได้เรียนฟรีอยู่แล้วเราดึงเขามาเรียนได้แต่สภาพก่อนที่เขาเข้ามาถึงเนี่ยพื้นฐานของเขาเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงมานะคะซึ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างให้เขาก่อนเลยก็คือการปรับ mindset หรือว่าแนวความคิดหรือว่าแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เขาก่อนนะคะซึ่งระหว่างที่เรียนกับเราเนี่ยด้วยข้อจำกัดในบทบาทหน้าที่ของเราส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เขาได้เต็มที่เพื่อให้เขาได้รับคุณวุฒิแต่ระหว่างที่เรียนกับเราเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้รับด้านโอกาสทางด้านอาชีพนะคะซึ่งลำพังเราเองเนี่ยเราบทบาทเราข้อจำกัดของเราอาจจะยังทำไม่ได้ฉะนั้นการที่มาณโครงการนี้ความคาดหวังของเราจึงมีโอกาสสูงที่เราจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าถึงด้านอาชีพด้วยนะคะฉะนั้นความคาดหวังในครั้งนี้ก็คือการได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆที่จะให้โอกาสด้านอาชีพให้เด็กนะคะเพราะบางคนเนี่ยเขามีศักยภาพหรือบางคนอาจจะไม่มีโอกาสเลยแต่เขายังต้องการเราดึงเขามาแล้วเขายังต้องการที่จะประคับประคองตัวเองนะคะนอกจากนั้นก็เป็นโอกาสที่อยากจะสร้างให้เด็กที่อยู่นอกระบบกับที่มาจากต่างจังหวัดด้วยเพราะไม่อยากให้มองแค่ว่าเด็กที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นบางคนเขามาทำงานที่ขอนแก่นเร่ร่อนมาหรือว่ามีปัญหามานะคะแล้วเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราเด็กเหล่านี้นะคะเราจะต้องร่วมกันที่จะทำอย่างไรให้เขาเข้าถึงทั้งโอกาสทางการศึกษาควบคู่กับอาชีพเพื่อว่าให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นะคะโดยเราไม่ได้ทำเพียงแค่ลำพังนะคะเรามีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่จะช่วยเด็กเหล่านี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่แท้จริงค่ะ